ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมน์คราฟต์กันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดิร์นขนาดเล็กนั่นเองนะฮะมันจะเล็กขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยฮะไปลุยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมบ้านตัวอย่างกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับและนี่ก็คือบ้านตัวอย่างที่ผมได้สร้างเอาไว้นั่นเองนะฮะโอเคจะสังเกตว่ามันดูเล็กมากเลยนะฮะในขณะที่บ้านปกติที่เราสร้างกันเนี่ยมันจะดูแบบกว้างๆนะครับคือห้องมันเนี่ยจะกว้างๆก็คือแบบว่าจะรวมโต๊ะครับหีบแล้วก็พวกเตาเผาที่นอนแล้วพวกนี้จะรวมไปด้วยกันเลยนะฮะในห้องเดียวซึ่งมันจะดูแบบกินเนื้อที่มากนะฮะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับก็จะกินเนื้อที่ค่อนข้างน้อยนะฮะไม่เยอะมากๆอะไรคือไม่เยอะมากๆไม่เยอะมากนะฮะมันไม่เยอะมากนิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่ฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้ชมรอบๆ บ้านนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับกดเฟี้ยวเลยอ่ะช็อตนี้นี่ครับนี่หลังบ้านนะฮะโอเคบางคนนะครับอาจจะเกิดคำถามว่าเอ้าแล้วถ้ามันเล็กอย่างเงี้ยแล้วพวกหีบพวกโต๊ะครับพวกเตาเผาเนี่ยเราจะเอาไปไว้ที่ไหนเหรอแน่นอนครับว่าเราก็ต้องอาศัยใต้ดินนะฮะนี่เลยฮะนี่เนี่ยข้างล่างเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นใต้ดินนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ทำไว้เพราะว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่คนเลยนะครับว่าจะทำให้มันดูแบบว่ากว้างหรือว่าเล็กนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะสร้างเลยนะฮะสำหรับในส่วนของใต้ดินที่มันเป็นห้องเก็บของนะฮะเอาหลักๆเลยก็คือตัวบ้านนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันครับนี่ฮะชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะฮะเป็นห้องนอนล้วนๆเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีกระจกสามารถที่จะนอนเล่นแล้วก็สามารถชมวิวผ่านกระจกได้นะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านตัวอย่างนะฮะอ่ะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะเกินใจหรือเกินไปนะผมโอเคมาเลยฮะไปโอเคฮะผมก็ได้ทำการเตรียมวัสดุก่อสร้างไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะไปนี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีอาร์เมอร์สแตนโอ๊กแทรปดอร์โอ๊กลีฟนะครับหรือว่าบล็อกใบไม้จะพูดว่าใบหญ้าแล้วนะฮะแล้วก็โกสโตนกระจกที่เป็นบล็อกนะครับแล้วก็เกรดคอนกรีตนะฮะผมไม่มั่นใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าผมอ่านงี้แล้วกันว่าเกรดคอนกรีตนะฮะแล้วก็สมูทคอร์ดสแลบนะครับเป็นสแลบแล้วก็สแตร์ที่เป็นบันไดแล้วก็บล็อกนะฮะเป็นสมูทคอร์ดนะฮะแล้วก็ประตูเตียงนอนรูปภาพนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมฮะลุยไปเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างใกล้ๆแล้วกันนะฮะอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับโอเคขั้นแรกฮะให้เราทุบบล็อกทุบไงก็ได้ให้เป็นอย่างเงี้ยจึ๊บ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 ทุบให้เป็นลักษณะเงี้ยแล้วก็เอาบล็อกสมูทคอร์ดเนี่ยวางไปเลยจึ๊บ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 พอเสร็จแล้วนะฮะเราก็ต่อบล็อกขึ้นมาอีก3บล็อก1 2 3 1 2 3 1 2 31 2 1 2 1เอ้ยไม่ใช่โอเคฮะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเลยนี่พุดอย่างนี้ไปเลยฮะให้มันเป็นเหมือนหลังคาเฮ้นะฮะโอเคครับพอเราได้ลักษณะอย่างนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เอาบล็อกที่มีชื่อว่าเกรดคอนกรีตเนี่ยวางไปเลยฮะ1 2 3 4 5 6นะครับแบบนี้นะฮะเราก็เอาสแตร์เนี่ยวางไปเลยเป็นเอ้าไม่ใช่กับด้านเป็นบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปเลยนี่แบบนี้นะฮะโอเคนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโอเคเราก็เอาบล็อกใบไม้เนี่ยวางไปเลยอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็เอาสมูทควอตซ์เนี่ยวางไว้ข้างหลังเลยจึ๊บนี่จะเป็นประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมโอเคครับต่อมาให้เราเนี่ยเอาประตูกลหรือว่าแทรปดอร์เนี่ยวางแบบนี้ฮะเอาไม่ใช่ตรงนี้นี่วางงี้ฮะ
นี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เมื่อเราพับมันขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่จับอ่ะที่จับขึ้นบันไดไม่ให้แบบตกบันไดอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็จะเป็นมานี้นะครับโอเคครับต่อมาก็ให้เราเนี่ยเอาบล็อกเกรย์เนี่ยคอนกรีตเนี่ยวางงี้ไปเลยฮะจึ๊บ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 อ๋อมาช่องนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บต่อขึ้นมา3บล็อกแล้วก็เอาเจ้าบล็อกเนี่ยบล็อกกระจกเนี่ยวางอย่างงี้ไปเลยฮะนี่นี่โคตรเฟี้ยวอ่ะช็อตนี้ฮะโอเคแล้วถามว่าประตูมันเข้าไงเหรอแล้วก็เอาบล็อกเนี่ยต่อขึ้นมาอย่างงี้นี่เอ้ามืดอีกแล้วเหรอโอ้โหมืดไวเกินหนุ่มแล้วก็ปรับเป็นกลางวันก่อนแล้วกันนี่ฮะโอเคครับพอได้อย่างงี้มาใช่ไหมเราก็จะทำการวางไปเลยฮะจุ๊บ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 นี่ฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยตรงนี้เป็นประตูแล้วก็เป็นห้องนอนใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาสแลบที่เป็นสมูทพอร์ตเนี่ยวางงี้ไปเลยจุ๊บ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 นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะโอเคตรงนี้อาจจะไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยก็เอาออกได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะผมว่าจะเอาไว้หรือเอาออกมันก็ดูสวยเหมือนกันนะฮะโอเคเรามาดูชั้นล่างดีกว่าครับคุณผู้ชมชั้นล่างก็เอาบล็อกเกรย์คอนกรีตเนี่ยวางงี้ไปก่อนแล้วก็เอาแสลบวางจุ๊บๆนี่แบบนี้นะครับผมโอเคฮะมาหลังบ้านกันดีกว่านี่หลังบ้านมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ใช่ไหมนี่ครับเอาวางไปเลยฮะจึ๊บ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 นี่ฮะก็จะสังเกตว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะตรงนี้ผมขออภัยที่ผมวางผิดนะฮะจริงๆมันต้องวางตรงนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะสำหรับข้างล่างนะฮะโอเคผมคิดว่าตัวบ้านเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะฮะที่เหลือก็เป็นพวกของตกแต่งต่างๆนานานะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คความเรียบร้อยก่อนเหมือนตัวอย่างไหมช่วงเว็บสองกันเผื่อไม่เหมือนช่วงเว็บอ่ะโอเคครับก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะนี่คือบ้านตัวอย่างน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะนะครับโอเคก็พอเสร็จแล้วนะครับเรามากันที่ของตกแต่งกันต่อเลยนะครับลุย let's go อ๋อไม่ใช่เข้าทางนี้อ่ะโหลโอเคครับเมื่อสแตนผมวางตรงนี้แล้วอย่างที่บอกว่าตรงนี้จะเป็นห้องใต้ดินเดี๋ยวค่อยทำอีกนิดเดียวแหละเดี๋ยวก็ได้ทำนั่นแหละฮะโอเคแน่นอนครับว่าบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีประตูมีเตียงใช่ไหมถ้าไม่มีก็ไม่ใช่บ้านเราก็นี่เลยฮะเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมอย่างนึงอ๋อฮะนี่นะฮะในส่วนห้องนอนเนี่ยเราจะเอาโกสโตนเนี่ยวางไว้อย่างนี้เลยนะฮะใต้เตียงเลยแล้วก็วางไปแบบนี้โอ้โหถึงกับกระตุกไปเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจะวางรูปภาพใช่ไหมนี่ก็วางตรงนี้จึ๊บโอเคครับพอเราได้อย่างนี้แล้วก็เอาประตูวางไปเลยนี่ฮะโอเคก็จะเหมือนกับบ้านตัวอย่างนะฮะโอเคในคราวนี้เนี่ยเราจะมาทำห้องใต้ดินนะครับไปลุยเลยนะฮะผมจะขุดลงไปสัก10บล็อกแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหมืดจัดเลยอะมืดเกินหนุ่มโอเคถือไปข้างๆแล้วกันนี่นะครับโอเคอันนี้ผมบอกก่อนว่าแล้วแต่คนจะทำนะครับสำหรับชั้นใต้ดินแต่ผมจะทำอย่างเงี้ยขุดลงมา10บล็อกแล้วก็1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคแป๊บนึงความสูงเหรอเอาประมาณสุดตรงนี้แล้วกันอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณนี้พอนะฮะก็ทุบไปเลยอย่าให้เหลือช็อตนี้จุ๊บโอ้โหมันอาจจะแบบปวดตาเนี่ยมันดูแบบมืดมากเลยนะฮะโอ้ถ้าเล่นแบบผีเนี่ยผมว่าหลอนจัดเลยนะสำหรับไอเนี่ยเชดเดอร์นะครับโอเคห้องใต้ดินก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นห้องใต้ดินไงเราต้องมานั่งขุดบล็อกออกแล้วก็
ขาเรียกว่าอะไรมานั่งคือชั้นใต้ดินอ่ะมันด้วยความว่าเป็นโบเดนเฮาส์ใช่ป่ะชั้นใต้ดินก็ต้องดูแบบดูเรียบร้อยด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเราแบบจะให้ชั้นใต้ดินเนี่ยมันเป็นแบบมีทั้งบล็อกดินบล็อกหินอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดูแบบไอ้นี่ไปนิดนึงดูแบบไม่มีระเบียบไปนิดนึงนะอันนี้แล้วแต่คนนะจะทำเหมือนกันก็ได้ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยจะปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะแต่ใต้ดินแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นห้องใต้ดินไงมันไม่ใช่ตัวบ้านแต่ด้วยความที่มันเป็นโมเดิร์นเฮาส์อ่ะนะก็ทำเถอะปุ๊บเมื่อไหร่จะเสร็จวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อฮะจึ๊บทุบไปเลยฮะโอ้ทุบเพลินเกินช็อตเนี้ยอ่าฮะเพดานไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าไงเราก็ต้องทำเพดานอยู่แล้วอะคือชั้นใต้ดินเนี้ยมันก็จะเป็นบล็อกควอตซ์ทุกอย่างเลยนะฮะเป็นบล็อกควอตซ์ทั้งหมดเลยนะฮะจึ๊บอะไรที่แบบทุบเลยก็ช่างมันครับยังไงเราก็ต้องทำมันอยู่แล้วไงก็ต้องทุบอยู่แล้วนะฮะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วนะฮะปะเรามาทำห้องใต้ดินกันเลยดีกว่านะฮะบล็อกควอตผมบอกก็เนี่ยเหมือนเดิมเลยนี่สองอย่างหลักผมจะใช้2บล็อกนี้แล้วกันนะฮะโอเคเรามาทำในส่วนของเพดานก่อนนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยตรงเนี้ยผมว่าต้องทำด้วยนะถ้าอยากให้มันแบบดูแบบสวยจริงๆทำไปให้หมดเลยนะฮะผมจะทำอย่างเงี้ยจึ๊บๆต่อแบบนี้ไปเลยจึ๊บเอาจนถึงข้างล่างอ่ะนี่ฮะจึ๊บนี่ให้มันดูแบบว่าสวยงามนะฮะทำให้หมดเลยเนี่ยตรงนี้อย่าให้เหลือโอเคเรามาทุบเพดานทิ้งก่อนแล้วเราก็จะเอาเพดานใหม่ใส่เข้าไปแป๊บนึงจึ๊บอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะทำแบบไหนเราจะเอาเพดานที่เป็นบล็อกนี้ก็ได้เนี่ยบล็อกเกรย์เนี่ยก็ได้หรือจะเป็นควอตก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยฮะแต่ผมเนี่ยทำงั้นดีป่ะผมเอาบล็อกนี้วางแล้วกันเพดานนี่มันจะดูแบบดาร์กหน่อยหนึ่งผมขอเวลาทุบแป๊บหนึ่งโหถ้ามีเวลเอดิตนี่น่าจะเร็วกว่านี้นะครับแป๊บเดียวเสร็จเลยอะเบอร์เอดิตนะฮะโอเควางไปเลยฮะคุณผู้ชมจึ๊บเลยปะเนี่ยอ๋อนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องขาดจึ๊บโอเคฮะก็เสร็จกันไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาโปสโตนเนี่ยมาวางเป็นไฟอย่างงี้ฮะด้วยความที่มันเป็นโมเดิร์นตุ้ยลิ้นพันอีกแล้วด้วยความที่ว่าเป็นโมเดิร์นเฮาส์ครับเราก็ต้องทำให้มันแบบดูหรูหราใช่ไหมล่ะนี่โคตรเฟี้ยวเลยฮะโอเคฮะในส่วนของแพงผมจะเอาเป็นบล็อกคอร์แล้วกันส่วนพื้นเหรอค่อยว่ากันเราไอ้นี่ก่อนนะฮะทำกำแพงก่อนเอาทีละมุมแล้วกันเนาะผมเอามุมนี้ให้มันเสร็จก่อนทีละมุมนะฮะจิบโอเคนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคตรงนี้ต่อเลยฮะจะทำสลับกันก็ได้นะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับสำหรับใต้ดินเนี่ยแต่ผมทำงี้แหละวางไปเลยฮะจึ๊บผมว่ากำแพงที่เป็นบล็อกคอร์สเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสำหรับผมนะแต่จะเอาเป็นบล็อกอื่นก็ได้ครับติดอ่างอีกอะไรของผมเนี่ยโอเควางให้หมดเลยฮะคุณผู้ชมเฮ้ยผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นพื้นเกรย์แบบนี้มันจะสวยหรือเปล่าเราต้องมาลองกันนะครับมันอาจจะสวยก็ได้นะผมว่าไม่รู้อ่ะลองดูก่อนแล้วกันจึ๊ด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 จึ๊
ิ๊ดโอเคจิ๊ดเอาเลยโอเคฮะในส่วนของกำแพงก็หมดแล้วเดี๋ยวเราลองเป็นบล็อกนี้ไหมผมว่ามันก็ดูสวยดีนะลองดูแล้วกันลองดูกันอันนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกนะมันแล้วแต่เราเลยอันเนี้ยจะสร้างแบบไหนก็ตามแต่เราเลยฮะสำหรับใต้ดินผมจะเอาอย่างนี้แหละผมคิดว่ามันน่าจะแมทกันนะครับให้มันเหมือนเพดานอะเพดานมันก็สีดำใช่ปะล่ะผมก็ทำงี้ไปเลยต่อเลยฮะยาวๆฮะคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยผมว่ามันก็สวยนะเนี่ยผมจะบอกให้สวยเหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้โอเคฮะชั้นใต้ดินก็เสร็จแล้วแล้วถามว่าขึ้นยังไงเหรออ่ะด้วยความที่ว่าเป็นบ้านเบอร์เดนเฮาส์ใช่ปะเราก็ต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ฮะนั่นก็คือ scaffolding นะฮะมันเป็นโมเดิร์นไงมันก็ต้องดูแบบดูดีหน่อยใช่ไหมจะให้เอาบันไดมามันก็ยังไงอยู่นะครับอ่ะต่อไปเลยเอ๊โอ้ยต่อผิดเฉยฮัลโหลเลยปะโอ้โหเลยขึ้นมาจริงด้วยฮะโอเคอ่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาแท็บดอมาปิดไว้ครับเพื่อความสวยงามเอาแท็บดอแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมจะเอาเป็นไม่เอาเบิร์ดแล้วกันเอาเป็นดาร์กโอ๊กแล้วกันแล้วก็ปิดไปเลยฮะแบบนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็ลงไปจึ๊บฮ่าโอเคทีนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่างนี้ก็ได้นะครับผมว่ามันก็สวยหรือว่าเราจะมันก็ได้หมดอะแล้วแต่เราเลยผมทำงี้ก็ได้อ่ะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นพวกกล่องคราฟโต๊ะเตาเผาแล้วแต่เราเลยทำไงก็ได้เดี๋ยวผมขอลองเทสก่อนว่ามันจะโอเคมันจะเท่ากันเปล่านะอ่าฮะไม่เท่ากันด้วยอาจจะเกิดความผิดพลาดนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเท่ากันนะครับแต่ว่ามันต้องเหยียบเข้าไปข้างในอ่ะถ้าจะทำงั้นอะได้นะงั้นได้อ่ะลองดูแล้วกันเหยียบเข้าข้างในเหรอแป๊บนึงนะถ้าเราทำเสาเนี้ยคิดคุณผู้ชมว่ามันจะสวยไหมผมว่าไม่ต้องหรอกมั้งถ้าทำห่างกันอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับถ้าทำห่างกันอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะได้อยู่แต่ว่าทำเนี้ยไม่ค่อยสวยต้องเหยียบเข้าไปข้างในครับนี่จึ๊บเอ้ยเลยนี่ฮะเราต้องเอาแสลบมาวางไว้ด้วยนะนี่วางอย่างงี้เอาไม่ใช่ผิดด้านนี่อย่างงี้เพื่อที่จะสามารถเปิดหีบชั้นที่4ได้นะฮะเก็บไปหนึ่งจึ๊บนี่จึ๊บนี่ฮะอ่ะลองดูว่ามันจะสวยหรือเปล่าวางไปเลย4ชั้นนี้ฮะชั้นเก็บของโอ้โหเฟี้ยวเกินหนุ่มนี่ฮะส่วนตรงนี้เหรอตรงนี้เราจะทำเป็นโกสโตนก็ได้อ้าวไม่ใช่โกสโตนหยิบผิดฮัลโหลนี่ฮะนี่อ้าวโคตรเฟี้ยวอ่ะแล้วตรงเนี้ยทำยังไงเหรอนี่ไงอ่ะกล่องคราฟฝั่งนี้อ่ะเตาเผาฝั่งนี้ตึ๊บนี่ฟิวเกินน่ะหนุ่มเดี๋ยวว่าเราจะทำตรงเนี้ยเป็นบล็อกโกสโตนแล้วตรงนี้เป็นควอตก็ได้นะลองดูไหมลองดูแล้วกันโหตาแตกเลยผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะแต่ผมว่าเอาแบบเดิมมาดีสุดแล้วโหโคตรแสบตาเลยประมาณนี้พอนี่ฮะอันนี้คือผมสร้างในรูปแบบของผมเองนะฮะที่เหลือก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับโอเคฝั่งนี้ต่อมันดูยังไงเนาะออกกันอย่างเงี้ยดีสุดละโอเคเหมือนเดิมครับนี่ฮะเว้นระยะห่างให้มันดูแบบเหมาะสมหน่อยแล้ว
ก็ทุบไปเลยฮะเหมือนเดิมข้างบนด้วยอย่าให้เหลือชึบแบบนี้ชึบชึบแบบนี้แล้วก็ทำพื้นหลังให้มันดูมีราคาหน่อยครับไม่ใช่ดินแบบนี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่หินงี้ชึบเอาวางเลยฮะชึบ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 โอเคอย่างที่บอกครับเหมือนเดิมฝั่งนี้เป็นอะไรกล่องคราฟใช่ป่ะเอาให้ตรงกันนะครับกล่องคราฟเอ้าไม่ใช่หินเอ้ยไม่ใช่หีบพูดผิดแล้วก็เตาเผาฮะวางไปเลยจึ๊บ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 นี่แบบนี้นะฮะห้องเก็บของล้วนเนี่ยอ่ะเรามาทำตรงนี้บ้างเว้นเท่าไหร่ดีมันจะพอดีไหมผมว่าตรงนี้น่าจะพอดีนะครับโอ้ไม่พอดีเหรอพอดีก็แป๊บนึงนะเว้นให้มันยังไงก็ได้ให้มันดูแบบเรียบร้อยอ่ะแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะตรงนี้ได้แล้วตรงกลางเหรอมันไม่พอดีกันเลยเนี่ยดูดิมันเหมือนจะได้แค่2อ่ะครับผมอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะฮะเอาเป็นว่าแบบนี้แหละดีสุดละขึ้นไปเลยตรงกลางมันไม่ได้อ่ะมันดูไม่บาลานซ์เนาะช่างมันตรงนี้เราทำเป็นเตาเผาก็ได้เอ้ยเดี๋ยวมันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะจึ๊บ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 เอ้ยผิดนี่ต้องเป็นสแตนอย่างนี้อ่าฮะโอเคถูกละโอเควางไปเลยฮะ4ชั้นแบบเดิมอันนี้มันผมคิดว่าไม่มีผิดถูกนะตรงนี้เราเอาเป็นไอ้นี่ก็ได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรรูปภาพเนี่ยวางไว้ก็ได้นะฮะแต่ว่าผมจะไม่ทำอย่างนั้นผมทำอย่างนี้โอ้ยผิดจึ๊บ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 ตรงนี้เป็นรูปภาพใหญ่ๆเลยอ่ะลองดูว่ามันจะสวยไหมโอ้ยใหญ่ไปเนี้ยอันนี้ก็ใหญ่ไปหนุ่มเราต้องกำจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีขอบเขตอ่ะไม่ได้เล็กไปไม่ได้อ่ะยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยผมทำอย่างเงี้ยแหละอ่ะนี่ฮะอ่ะไฟก็เอ้ยไม่สวยไฟก็เอาไว้ตรงกลางอย่างนี้อ่ะโอเคเสร็จกันไปแล้วนะฮะตรงนี้ถ้าอยากให้มันสวยเพิ่มได้ครับแต่งไปเลยฮะทุบข้างล่างเอ้าอ่าฮะนี่ฮะเราก็วางขึ้นไปใหม่ครับถ้าอยากให้มันสวยงามวันนี้ก็แล้วแต่เลยฮะเท่ากันยังวะยังเปิดโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านโมเดิร์นขนาดเล็กนะฮะอาจจะไปหนักทางใต้ดินหน่อยเพราะว่ามันต้องอาศัยจริงๆนะครับเพราะว่าบ้านมันมีขนาดเล็กมากๆนะฮะเอาออกเลยละกันนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเรามาทัวร์หน่อยละกันนี่ฮะอันนี้คือห้องนอนนะครับไม่มีอะไรมากเลยนี่อันนี้คือใต้บ้านนะครับปิดไปเลยนี่หลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังบ้านเอ้าตกหลุมเฉยหลุมตกหลุมรักโอเคนี่ฮะลงมาจ้วยลงมาฮะเป็นห้องเก็บของนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสวยนะครับสวยมากๆโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเพราะนี่คือคลิปแรกของผมที่จะทำอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจ